ทางอาหารพม่าครับสวัสดีครับลมสุกนะจ๊ะเรามีเรื่องต่อไปก่อนนะครับทุกคนไปราชเทวีเราไปตามต่อกันเลยทุกคนจะไปทานแล้วมาถึงย่านสุขภอนเราเดินไปในซอยเป็นสถานทุกคนคนดูเมนูหลากหลายมากนะทุกคนมีเป็นคิดหน้าเลยจ้าแปลว่าเลือกกันไม่หมดเลยทุกคนน่าจะเป็นของว่างชาวเมียนมาครับหวานจริงๆหวานเราลองดูนะครับเดี๋ยวเราไม่ขอมาเลยเราจะมาทดสอบความเค็มของน้ำกันนะเยี่ยมทุกคนกินข้าวมันไก่เลยนี่ข้าวยำใบถั่วเหลืองพม่านะครับยำแซ่บมากยำมะม่วงน่าจะมะม่วงแหละมันเปรี้ยวทุกคนลองโซเวอร์อะไรไม่รู้ทุกคนกินก่อนหอมเกี๊ยวนะครับทุกคนหอมเกี๊ยวเมนูนี้อร่อยมาก recommend สโมซ่านะโอ้โหโคตรร้อนเลยอร่อยมากกรอบแป้งกรอบไทยคนที่ไม่
ขอตัวไปกินก่อนครับทุกคนแซ่บเวอร์ชานมพม่าที่เป็นชานมพม่านะครับทุกคนดูเหมือนเดิมเป็นชานมอินเดียมากทุกคนใจอันนี้ชานมเราจะมาชิมกันครับทุกคนโอ้ยตายคนโคตรตายอร่อยอร่อยอร่อยมากเหมือนอะไรสักอย่างจำไม่ได้แต่มันดีนะครับทุกคนอร่อยมากตอนนี้เราจะมาทดสอบกันนะครับว่าค่าอาหารมันจะฟรีที่เขาว่าหรือเปล่านะครับทดสอบก่อนตอนนี้อาหารก็กินหมดไปที่เรียบร้อยแซ่บมากขอโทษนะครับสนับสนุนเองเพราะว่าองซานซูจีเขาถูกกักตัวนะครับทุกคนทั้งหมดนี้คือฟรีนะครับเพราะว่าเราจะนำทุนทั้งหมดไปช่วยนะขอบคุณมากครับจบกันไปที่เรียบร้อยนะครับกับการรีวิวอาหารพม่านะครับทุกคนคือฟรีอย่างที่เขาคิดจริงๆนะครับถึงว่าถึงจะมีบินให้นะครับแต่ว่ากินฟรีเพื่อสนับสนุนไอ้รัฐประหารที่พม่าครับทุกคนเราจะไปที่ไหนกันต่อไปชมกันเลยเมื่อก่อนตอนนี้เคยเป็นพันทิปนะครับแต่ว่าเขาเปลี่ยนใหม่เราจะไปเซอร์เวย์ข้างในก่อนนะครับทุกคนเน็กสเตชันสยามได้ของแล้วทุกคนได้ของแล้วครับทุกคนอันนี้จะไม่โชว์นะว่าเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูเองในคลิปนะครับทุกคนอ
ปแล้วก็จะไปหาชาน้ำแข็งกินนะครับขอบ่นก่อนเถอะที่มาที่จะเพราะว่าจะกินจะมากินอาหารพม่าด้วยแล้วก็จะมากินชานมไข่มุกของแบร์เฮาด้วยแบบลองแบบต้นตำรับหน่อยทุกคนมันจะรสชาติดีแค่ไหนกันเชียร์แต่ว่าแบร์เฮาปิด20:00จ้าเดี๋ยวค่อยมารอคอหน้าแล้วกันทุกคนเสียใจอยู่คนเดียวเนี่ยดังมากจ้าอันนี้สั่งที่ไหนดีครับผมแนะนำแนะนำตอนนี้ผู้เลือกงบ400ประมาณ475กับ500จะสั่งอะไรดีทุกคนโอเคนะครับก็ขอจบวล็อกในวันนี้แล้วนะครับบ๊ายบาย